สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะที่เคยบอกไว้ว่าเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากด้วยนะคะจริงๆคอนเทนต์นี้แจงเพิ่งไลฟ์ไปวันนี้ใน Facebook นะแต่แจงอยากจะมาแชร์รอบนึงนะคะกับ39วิธีการที่คุณจะเจอชายในฝันหรือว่าคนที่คุณชอบหรือว่าจะเจอแฟนนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับdating app นะคะหัวข้อวันนี้นะได้เนื้อหามาจาก Cosmopolitan นะคะก็ต้องบอกว่าที่ตัวเองเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นหมอดูก็ประมาณนั้นนะเป็นคนที่อ่านดวงได้อ่านชาร์ตชีวิตได้นะคะแต่ทีนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่คำถามที่คนมาถามเนี่ยโดยมากก็จะถามว่าความรักเป็นไงจะมีแฟนไหมจะมีโน่นมีนี่ไหมจะบอกว่าตอนของตัวเองเวลาที่จะเจอคู่นะเราอะแจงเองนะไม่ดูดวงของตัวเองเลยเพราะแจงเชื่อว่าความรักที่มันดีๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้เราต้องมานั่งดูดวงอยู่ก็ลองคบไปเลยถ้าใช่ถ้าเขาทำดีกับเราก็ไม่ต้องมานั่งแบบระแวงสงสัยแต่ถ้าเขาในทำนิสัยผุบโผล่ทำให้เรามีข้อสงสัยเนี่ยก็ไม่เอาก็ตัดออกไปเลยนะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่แจงอยากจะบอกทุกคนอะถึงว่าจะมาเรียกแจงว่าเป็นหมอดูแต่จริงๆแล้วแจงเชื่อในเรื่องของการกระทำของทุกๆคนมากกว่าถ้าคุณอยากที่จะมีคู่ถ้าคุณอยากที่จะมีแฟนเนี่ยค่ะคุณก็ต้องพยายามนึกออกไหมพยายามออกไปเจอสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสังคมใหม่ๆไม่ใช่เป็นการที่แบบเฮ้ยอยากมีคู่เมื่อไหร่จะมีแฟนแต่ก็แบบเนี่ยทำงานกับบ้านโดยยิ่งพวกที่แบบทำงานที่บ้านเนี่ยนะแล้วแบบคาดหวังการมีแฟนนะขอให้คิดใหม่ทำใหม่จะดีกว่านะคะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะยกเว้นที่เคยเล่าให้ฟังว่าพวกไปรษณีย์หรือว่าใครที่แบบมาส่งพัสดุที่บ้านแล้วเจออย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่า Grab หรอ Uber หรอที่แบบมาส่งมาเจอที่บ้านอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ออกจากบ้านเลยแล้วไม่เจอใครเลยเนี่ยแล้วเราจะไปหาที่ไหนนะคะมาลองดูกันนะคะเนื้อหานี้มาจาก Cosmopolitan บอกไปแล้วนะคะ39วิธีการที่ทำให้คุณเจอแฟนได้นะคะข้อแรกนะคะเดี๋ยวนะหาไม่เจอโอเคข้อแรกนะคะก็เขาบอกว่าคุณต้อง Google ในที่นี้คือเป็นการดูว่าในบริเวณที่คุณอยู่นะคะมันมีฟรีอีเวนต์มีงานที่เป็นงานฟรีอะค่ะอะไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่นเหมือนแจงมาอยู่ที่นี่แจงรู้สึกว่ามันมีโอกาสเยอะมากที่จะเจอคนนะเหมือนอะแจงไปเข้ากลุ่มบล็อกเกอร์แจงก็ได้เจอพวกตากล้องก็มาหยอดมาเหยิดอะไรมากมายนะหรือว่าจะไปพวกงานอาหารที่เขาจะมีจัดแบบเป็นที่นิทรรศการงาน exhibition ต่างๆทำนองนี้นะคะหรือว่างานกิจกรรมอะไรที่เป็นฟรีต่างๆเช่นมีงานดนตรีกลางสวนถ้าใครอยู่เมืองไทยตัวอย่างเลยง่ายๆของที่สวนลุมอะค่ะจังจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีงานดนตรีในสวนใช่ไหมคุณก็ไปเลยค่ะลองเลยค่ะมีโอกาสนะคะได้เจอคนแปลกๆใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาแล้วเขาก็ชอบในแนวเดียวกับคุณด้วยนะคะข้อที่2นะคะอันนี้ก็คือที่สนามบินอันนี้ก็ต้องรอให้แบบหลังควอรันทีนเนาะก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราไปเดินทางเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาในการที่รอเปลี่ยนเครื่องหรือว่ารอเหมือนช่วงรอขึ้นเครื่องเนี่ยคุณก็อย่านั่งเฉยๆคุณก็โปรยยิ้มโปรยเสน่ห์ไปหรือแม้แต่บางทีเนี่ยนั่งติดกันนะจะเล่าให้ฟังว่าครั้งนึงที่แจงขึ้นเครื่องจากนิวยอร์กไปมอนโรนะคือตัวเองนี่ก็เสลิร์นะแบบว่าใช้แบบน้ำโซดาค่ะแล้วเราก็ไม่รู้นะคือเราก็คงจะทำมันแบบคือน้ำโซดาเนี่ยไม่ควรที่จะไปเปิดในเครื่องบินใช่ไหมเพราะมันมีแก๊สแล้วความกดอากาศมันต่างกันมันมีโอกาสสูงมากๆที่น้ำมันจะพุ่งใช่ไหมอันนี้ก็พุ่งกระจายแล้วคือแบบคนข้างๆอ่ะเป็นผู้ชายเอเชียนะเขาก็แบบช่วยเอากระดาษเอาโน่นนี่มาให้ใช่ไหมเราก็แบบเหมือนให้เราช่วยเช็ดแบบผ้ามันเปื้อนไปหมดเลยอ่ะเห็นไหมเหตุการณ์ประมาณนี้ก็เป็นโอกาสอีกในการแบบเฮ้ยเจอคู่ได้เจอแฟนได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้สารสัมพันธ์นะเพียงแต่จะบอกให้ฟังว่ามันมีโอกาสนะคะข้อที่3นะคะ
ก็คือไปในงานกีฬานะคะจะเป็นงานบอลบาสเกตบอลเทนนิสปิงปองอะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบพาตัวเองไปค่ะอาจจะไปกับเพื่อนก็ได้หรือว่าจะไปคนเดียวก็ได้นะคะตรงนี้ลองไปเขาจะได้เจอคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ชอบกีฬาประมาณเดียวกับคุณได้ข้อที่4นะคะอันนี้อาจจะเป็นการชมคนแปลกหน้านะคะการที่ชมคนแปลกหน้าเนี่ยจริงๆที่เมืองไทยเรียกว่าตอนที่แจงไปเข้าห้องไปซื้อหนังสือเนาะก็จะมีคนมาคุยกับเราแต่ตอนนั้นอ่ะก็เข้าใจนะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าที่บ้านสอนเอาไว้อย่างนี้คือไม่คุยกับคนแปลกหน้าก็เวลาเขาคุยอ่ะเราก็ทำตัวไม่ถูกเขินๆแต่อันนั้นต้องบอกว่าย้อนไป10ปีที่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยสมัยนี้ถ้าใครมาดูคลิปแจงนะถ้าแบบใครชมเนี่ยก็ลองคุยดูนะคะไม่เสียหายนะคะหรือคุณอาจจะชมเขาก็ได้ว่าเฮ้ยเสื้อสวยกางเกงสวยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะอันนี้อาจจะเป็นงานพวก charity event ต่างๆงานการกุศลต่างๆลองไปดูคุณก็จะได้พบเจอกับคนที่มีจิตใจดีอาจจะเป็นกาล่าดินเนอร์ถ้าสมมติเราสามารถมีโอกาสไปก็ขอให้ไปอะค่ะนะคะตรงนี้แล้วพวกนี้ก็จะแบบค่อนข้างมีฐานะที่ดีด้วยอ่ะลองไปดูนะคะข้อที่6นะคะอันนี้เขาบอกว่า go to podcast meet up จริงๆไม่จำเป็นนะแต่ว่าถ้าที่เมืองไทยเนี่ยเวลาที่เขามีจัดกลุ่ม meet up ต่างๆนะคะลองพาตัวเองไปดูอาจจะเป็นกลุ่ม podcast อาจจะเป็นกลุ่มงาน IT กลุ่มฝึกภาษาอังกฤษก็ลองพาตัวเองไปเราจะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามานะคะเหมือนแจงเคยไปเข้ากลุ่ม meet up group ที่เป็นการสอนภาษาไทยให้ต่างชาติก็มีเพื่อนที่เป็นยุโรปนะจำสัญชาติเขาไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าคือคุยปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคอนแทคนัมเบอร์กันอยู่เลยโอเคไม่ได้สารสัมพันธ์จริงเขาก็แบบมีชวนกินข้าวแต่เราบอกเราไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่จะบอกว่าเห็นไหมมันก็เป็นเพิ่มความน่าจะเป็นเพิ่มโอกาสในการจะเจอใครเข้ามานะคะไปต่อข้อที่7นะคะอันนี้ก็ไปเที่ยวอาร์ตแกลเลอรี่นะคะอาร์ตมิวเซียมนะคะก็ลองไปเราชอบหรือเปล่ามาคิดดูเฮ้ยเราชอบประมาณนี้เราก็ลองพาตัวเองไปดูคุณจะได้เจอคนที่ชอบงานศิลปะเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าข้อที่8เนี่ยอย่าลืมว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะลองทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านบ้างก็ได้นะเผื่อที่ว่าเวลาที่คุณใช้ชีวิตโดยที่คุณไม่มีโทรศัพท์นะคะ1คุณไม่ต้องพวังเหมือนกับแชทไปแล้วก็เดินก้มหน้าไปหรือว่า2บางทีถ้าสมมติคุณไม่มีนาฬิกาปกติคุณดูเวลาจาก iPhone คุณอาจจะถามเขาก็ได้ถามขอแบบเห็นคนข้างๆที่แบบคุณจุดเป้าหมายเนี่ยหรอมั้ยแล้วคุณก็ไปถามเขาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะแกล้งแบบเอ้ยเนี่ยขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมแต่คุณก็ต้องแบบเฮ้ยทำตัวเองให้ดูแบบไม่ใช่มีพิรุธหรือว่าหน้าตาน่ากลัวนะคือต้องแบบว่าทำตัวแบบสะอาดสะอ้านให้แบบดูว่ามันไม่น่าจะเป็นสแกมเมอร์เราไม่น่าจะแบบมองร้ายกับเขานะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลืออาจจะแบบขอใช้โทรศัพท์หน่อยหรือว่ามีโทรศัพท์แถวไหนบ้างก็คือถามนะคะตรงนี้นะหรืออาจจะเป็นการถามทางตรงนี้ก็ช่วยได้นะคะลองไม่พาโทรศัพท์ไปกับตัวบ้างนะคะข้อ9นะคะอันนี้เคยพูดไปแล้วเหมือนกันก็บอกว่าลองถามเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนหรือว่าเครือญาติหรือใครก็แล้วแต่นะคะให้เซตอัพก็ได้ให้แบบว่าเอ้ยถามดูว่ามีโสดบ้างหรือเปล่านะคะลองแบบเผื่อไปได้กินข้าวไปรายการทำความรู้จักนะคะแจนส่วนตัวเนี่ยเคยมีเพื่อนที่แนะนำให้ก็ไปกินข้าวที่ลูฟท็อปแถวไหนอ่ะจำไม่ได้ลาดพร้าวมั้งแล้วประเด็นก็คือว่าก็คือเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องอะไรก็คือแค่ไปกินข้าวก็ลองดูอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปก็แบบก็โอเคไม่ได้สานต่อไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองทำนองนี้นะคะข้อที่10นะคะอันนี้ก็ลองดูนะลองชวนคนที่คุณชอบแอบชอบอยู่เนี่ยค่ะลองไปกินข้าวลองไปดูหนังลองแบบว่าไปทำกิจกรรมอะไรนอกสถานที่เหมือนแบบไปเดทอย่างเงี้ยอย่างจริงจังก็ลองดูมันไม่เสียหายอยู่แล้วนะคะข้อที่11นะคะอันนี้เขาเมื่อกี้จังเพิ่งพูดไปอันนี้เขาบอกว่าให้เริ่มบทสนทนาในร้านหนังสือนะคะจริงๆใครที่ชอบคนประมาณไหนก็ได้เจอประมาณนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเหมือนอาทิตย์แจงเล่าให้ฟังว่าแจงไปร้านหนังสือแล้วก็จะมีคนเข้ามาคุยด้วยแบบเหมือนกับจำไม่ได้อะตอนนั้นว่าอ่านหนังสืออะไรอะแต่ก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยชอบอ่านหนังสือนี้หรออาจจะอ่านเศรษฐกิจมั้งนะก็คือมีคนมาเริ่มบทสนทนาแต่เราอะตอนนั้นเราไม่รู้ไงแล้วก็พยายามทำไม่คุยตอบไม่ถูกทำไม่โตไม่เป็นนะคะถ้าตอนนี้นะพี่จัดเลย นั่นแหละลองดูไปห้องสมุดไปร้านหนังสือก็ได้นะคะ
ข้อ12นะคะอันนี้เขาบอกว่า see a comedy show ก็คือไปงานคอมเมดี้โชว์ต่างๆโน้ตอุดมหรือว่าใครงานคอนเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสได้เจอทั้งหมดเลยนะลองไปดูแล้วก็อันนี้13ก็คือสวนหมานะคะที่ไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีสวนหมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าต่างชาติต่างประเทศเนี่ยแจงคิดว่ามันน่าจะมีเยอะนะน่าจะมีทุกประเทศนะความรู้สึกนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเยอะมากๆสวนหมานะคะมีทุกที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะตรงนี้มีโอกาสนะคะยิ่งแบบคนแจงเจอหลายคู่มากที่เขาเจอคู่จากการไปสวนหมานะข้อ14นะคะอันนี้ก็ไปงานนะคะที่เพื่อนเราเนี่ยอาจจะเป็นโฮสต์เป็นแบบเหมือนคนจัดงานก็ได้นะคะแล้วก็คือเหมือนกับลองไปงานอีเวนต์นะงานเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนเราจัดอ่ะเป็นของเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็มีโอกาสได้เจอ15นะคะอันนี้คอนเสิร์ตหรือว่าหนังหรือว่าแม้แต่การยืนต่อแถวซื้อตั๋วเนี่ยคุณก็มีโอกาสทั้งนั้นน่ะจริงๆนะจะบอกว่าคนรู้จักอีกคนนึงเจอแฟนซึ่งแฟนของพี่คนนี้เขาเป็นฝรั่งย้อนไปเมื่อสัก20ปีที่แล้วอ่ะแล้วเขาเจอที่ข้าวสารตอนนั้นน่ะพี่ผู้หญิงอ่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่ฝรั่งเนี่ยเขาก็พูดไทยไม่ได้เลยเหมือนกันแล้วมีหลานเป็นล่ามให้ทั้ง2คนแล้วติดต่อก็คือต้องแบบอีเมลส่งนะแบบใช้เวลาการดูใจอ่ะ10ปีนะแต่ประเด็นก็คือว่าเนี่ยเห็นไหมงานสงกรานต์เนี่ยก็เจอได้นะคะ16นะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นการไปการงานที่มันเป็นเหมือนงานแข่งขันอะไรบางอย่างอาจจะงานแข่งกีฬาเหมือนกันอ่ะนะคะคิดว่านะเหมือนสนามม้าก็ได้สนามแข่งรถก็ได้ดูกีฬาที่มันแบบมีอะไรที่มันตื่นเต้นเร้าใจแบบเนี้ยคนจะตกหลุมรักกันได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันสารในสมองหลังใช่ไหมคนตื่นเต้นแล้วจะชอบกันได้ง่ายนะคะแล้วก็อันนี้17อันนี้นะคะก็คืออาจจะไปที่บาร์นะคะคนเดียวนะคะถ้าเป็นสาวๆกว่านี้นะจะบอกว่าเราก็คงไม่กล้าไปนั่งบาร์คนเดียวนะแต่ว่าพอโตมาเนี่ยรู้สึกว่าจริงถ้าฉันไปนั่งบาร์คนเดียวฉันคงแบบมีโอกาสมีคนคุยเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะจริงๆไปนั่งที่บาร์มันก็แล้วแต่ตัวบุคคลว่าคุณต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปทิศทางไหนก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงจะบอกว่าเนี่ยก็มีโอกาสแล้วบางทีอ่ะเวลาความมืดมันเข้ามามันจะสลดเนี่ยคนมันจะไม่อายมากเขาจะกล้ามาคุยกันได้ง่ายนะคะ18นะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าอันนี้คือเป็นวิธีการใช่ไหมต้องบอกว่าคุณน่ะต้องอยู่หน้ากระจกแล้วคุณต้องดูมุมทิศทางของคุณนิดนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมุมซ้ายหรือว่ามุมขวาของคุณเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันเหมือนแจงมองตัวเองจังสวนมุมขวาจังเนี่ยจะหน้ากลมเกินไปถ้ามุมซ้ายเนี่ยจังจะแบบมีกรอบมีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นถ้าสวนแจงจะไปเจอที่ไหนจังก็จะแบบหันซ้ายเข้าหาทำนองเนี้ยนึกออกไหมเนี่ยคุณต้องฝึกหน้ากระจกแล้วคุณต้องดูมุมของคุณว่ามุมไหนคุณสวยอย่างเงี้ยนะคะเวลาไปถึงเนี่ยคุณได้ทำจัดมุมได้ถูกแบบเห็นคู่แล้วก็สายทัดหูไปนะคะแล้วก็ข้อ19นะคะอันนี้ก็คือร้านอาหารนะคะก็ร้านอาหารทั่วไปเลยมีโอกาสได้เจอได้นะคะบาร์ต่างๆมีโอกาสได้เจอได้20นะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการลงคลาสเรียนนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณชื่นชอบนะคะก็อาจจะเป็นการทำปั้นดินเผาการจัดดอกไม้การเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์คือสมมุติเอาแล้วแต่เลยเอาที่ตัวเองชอบแล้วก็ลองสังเกตดูถ้าจะแนะให้ฟังอีกอย่างนึงก็คือว่าต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยคนเพศตรงข้ามที่เราสนใจหรือเพศที่เราต้องการเนี่ยเขาอยู่หรือเปล่าเช่นสมมุติว่าเราอ่ะจะลงเรียนดอกจัดดอกไม้อย่างเงี้ยเราเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยถ้ามาเนี่ยได้คู่อยู่แล้วนะเพราะว่ายังไงเสียก็ผู้หญิงทั้งนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราไปเรียนจัดดอกไม้เนี่ยยังไงก็ไม่พ้นผู้หญิงชนิดด้วยกันมาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะว่าเฮ้ยเราจะไปเรียนอะไรทำนองนี้นะคะแต่จริงๆเรียนเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะอย่าเพิ่งแบบอยากให้ออกพาตัวออกไปอ่ะนะคะข้อ21นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไปที่บาร์เหมือนกันร้านอาหารกลางคืนนะคะเหมือนกันนะคะตรงนี้นะมันจะซ้ำซ้อนหรือเปล่า22ก็จะเป็นวอลันเทียนะคะก็เป็นอาสาสมัครนะลองดูอาสาสมัครนี้ใช้ได้นะจริงๆคือสมัยก่อนตอนเรียนมหาลัยเนี่ยค่ะ
มหาวิทยาลัยนะก็ไปออกค่ายใช่ไหมเป็นค่ายสร้างเสริมเยาวชนจำไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้แล้วขอโทษเผื่อพี่เป็นตัวฝ่ายหัวหน้าชมรมมาก็คือไปออกค่ายแบบเป็นสร้างฝายสร้างปลูกป่าทำนองนี้นะคะแล้วไปก็ต้องบอกว่าทำแบ่งกันทำอาหารก็คือกินดินนอนทรายอะไรอย่างเงี้ยแบบก็คือเป็นแบบนั้นอ่ะคือคนออกค่ายเขาถึงได้เจอคู่นะเพราะมันลำบากนะคะแล้วก็แบบมันอยู่ในสถานที่นะตรงนั้นอ่ะมันก็เจอกันไม่กี่คนนะทำนองนี้นะคะก็มีโอกาสสูงมากๆนะคะถ้าโตแล้วก็ยังออกค่ายได้เหมือนกันนะ23นะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าบางทีอ่ะเราอ่ะเวลาที่ไปไหนถ้าสมมติเราไม่ไปคนเดียวเนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนเราไปแต่เราอ่ะต้องให้ชัดเจนนิดนึงนะไม่ใช่ว่าเพื่อนหนึ่งนะสังเกตอย่าให้เพื่อนที่แบบสวยกว่าเรานะคะสองเพื่อนควรต้องมีพันธะอยู่แล้วถ้าแบบเพื่อนโสดไปเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะในการที่แบบจะเป็นการดึงจุดสนใจจากใครมานะคะโดยมากแนะนำถ้ามีเพื่อนที่เป็นแบบเกย์อะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะก็พาไปนะคะเขาได้สกรีนให้แล้วรู้สึกว่าเราได้รู้ชัดเจนว่าเออคนนี้มันไม่ใช่แบบต้องมาแย่งเราแน่อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่แย่งกันเพราะจะมีทาร์เก็ตกลุ่มที่ชัดเจนนะบอกไหมเอออันนี้แนะนำไว้นะคะแล้วก็24นะคะอันนี้ก็คือตาม Facebook เนี่ยอันเนี้ยคนอื่นเจอหลายคนซึ่งส่วนตัวไม่เคยเจอนะไม่ได้ใช้นานแล้วก็คือเป็นเหมือนกับเพื่อนของเพื่อน mutual friend นะคะ mutual friends แล้วก็มีโอกาสได้เจอจากตรงเนี้ยหลายคนมากที่เห็นคือมีคนแอดไลน์มาเนี่ยแล้วแบบได้คุยกันคบกันน้องเนี้ยนะคะก็มีโอกาสเหมือนกัน25โอ๊ยเหนื่อยเยอะนะทีนี้ก็อาจจะเป็นคนที่คุณเคยแบบอยู่โรงเรียนเดียวกันสมัยเป็นเด็กน้อยนะคะลองดูซิสายสอดสายสายตาซิมีหรือเปล่านะคะ26นะคะอันนี้ก็ลองไปเวลาที่งานเลี้ยงนั่นแหละแต่เป็นงานเลี้ยงแบบตามบ้านคนอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเป็นฝรั่งเขาจะแบบชอบจัดงานเลี้ยงที่บ้านใช่ไหมถ้าที่เหมือนไทยถ้ามีงานเลี้ยงงานบุญใช่ไหมงานบุญอะไรงานวัดก็ลองไปดูนะคะ27นะคะอันนี้ก็จิมยิมนะคะโดยที่คุณอ่ะจะต้องไปแบบเวลานี้สม่ำเสมอแบบไปแล้วมีโอกาสคือเราต้องทำตัวเหมือนกับถ้าเราเป็นรูทีนอย่างเงี้ยเราไปเราได้เจอคนนี้ประจำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะมันน่าจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่มาเนี่ยก็มาเวลานี้ประจำตรงนี้นะคะมันก็มีโอกาสได้สานต่อได้เนาะแม่เออ28การเดินทางเคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่าแจงเคยเที่ยวคนเดียวใช่ไหมแล้วไปคนเดียวเนี่ยไปทะเลแถวพม่าแล้วก็แบบก็มีหนุ่มเด็กน้อยเนี่ยมาขอถ่ายรูปด้วยนะคะตอนนั้นเด็กน้อยน่าจะสัก22 23เราก็จะ30แล้วนะตอนนั้นนะก็ตลกอ่ะก็แบบเออเนี่ยคือพอเราไปคนเดียวอ่ะคนจะกล้ามาคุยกับเราได้ง่ายมากขึ้นนะคะ29นะคะอันนี้ก็ Career Network Event ก็คืองานสัมมนางาน Network อ่ะ Network Group นะคะที่เกี่ยวข้องกับในสายอาชีพอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ30นะคะอันนี้ก็ retreat นะคะ retreat ต่างๆอาจจะเป็นการทำสมาธิจริงๆแจ้งนึกถึงถ้าเมืองไทยก็คงเป็นการปฏิบัติธรรมเหรอนะเป็นการบำบัดร่างกายจิตใจใช่ไหมอ่ะ31นะคะอันนี้ก็เข้าจอยกลุ่มที่เป็นเหมือนกับมหาลัยนี้โรงเรียนนี้นะคะโพสเราจะมีโอกาสได้เจอคอนเนคชั่นเก่าๆที่เรามีอยู่32นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันเป็นการไปทานข้าวกับเพื่อนนะคะซึ่งอาจจะเป็นการแบบเฮ้ยพาใครมาก็ได้เพื่อนก็อาจจะพาเพื่อนของเพื่อนมาก็ได้นะคะ33นะคะอันนี้มันเป็นเหมือนกับการที่เดี๋ยวนะอ่านไม่เข้าใจเขาบอกว่าให้เขียนเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นคล้ายๆไม่ปรากฏนามอ่ะไม่ปรากฏนามไม่ปรากฏชื่ออ่ะแล้วเป็นการสุ่มอ่ะแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าอัตราการได้คู่อ่ะจะค่อนข้างน้อยเหมือนกับการแชทกันแล้วไม่เห็นหน้าเหมือนนัดบลายเดทมั้ยไม่เห็นหน้ากันมาก่อนไม่รู้ว่ายังไงนะคะอันนี้จับคู่มานี่เหมือนกันนะแล้วก็34ก็คือการงานกีฬาวิ่งมาราธอนต่างๆนะคะตรงนี้จะบอกว่างานวิ่งมาราธอนเนี่ยคือ
คือจริงๆอ่ะถึงไปไม่ต้องหาคู่เนี่ยเราก็ได้เจอมิตรภาพใหม่ๆเนาะแจงเคยเล่าให้ฟังแล้วนะหรือเปล่าว่าแจงแบบไปตอนนั้นวิ่งฮาล์ฟใช่ไหมแล้วตอนที่แบบเข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้วอ่ะก็เห็นคุณป้าเนี่ยเขามายืนตบมือที่เส้นชัยแล้วเราก็แบบเราตอนนั้นเราก็รอพี่สาวเราไงเราบอกพี่คุณป้ารู้จักหรอคะว่าไม่แต่มันเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยเราวิ่ง10กิโล20กิโลเหนื่อยมากเลยเขาก็เลยแบบมายืนตบมือให้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ตบด้วยเหมือนเป็นเชียร์ลีดเดอร์บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยสู้ๆอย่างเงี้ยคือแบบมันเหนื่อยมากนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะบอกว่าถ้าไปอ่ะถึงไม่ได้แฟนมาก็ได้แบบมิตรภาพที่ดีออกมานะต่อให้จบ35เจอใครบางคนจากการทำงานได้ค่ะส่วนตัวก็เคยเจอเหมือนกันนั้นที่ทำงาน36ก็คือ grocery store ก็คือพวกร้านห้างต่างๆอันนี้ก็มีคนมาป๊ะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นแบบรุ่นแก่แล้วนะแบบมาแอบจะมาหลอกลวงไว้3นาทีก็ระวังนิดนึงนะบางทีการเจอคนที่แปลกหน้าเนี่ยเราก็ต้องระวังแล้วนะจริงๆไม่ว่าจะแบบเจอที่ไหนเจอยังไงก็ต้องระวังอ่ะนะใช่37ก็อาจจะเป็นการไปเป็นงานเลี้ยงที่แบบว่าคนโสดอะไรเงี้ยนะคะเพื่ออันนี้มันก็จะเฉพาะเจาะจงเนาะแต่ว่าที่เคยฟังมาก็เคยมีคนได้ใจคู่มาเหมือนกันเหมือนกับว่าปกติเขาจะมีงานเลี้ยงคนโสดอย่างเงี้ยลองไปดูเผื่อเราไปได้ปะกับใครได้และข้อสุดท้ายนะคะโอ้เหนื่อย คือก็อาจจะเป็นการคุยกับคนแปลกหน้านะคะเดินนี่แหละผ่านเอาแบบมุกง่ายๆเลยเป็นการเดินเจอแล้วก็คุยกับคนแปลกหน้าทำนองนี้นะคะก็มีโอกาสได้จบทั้งหลายทั้งปวงขอไม่ทวนแล้วกันนะมันเยอะนะ38ข้อนะคะค่อนข้างจะเยอะนะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างเนี่ยทุกๆข้อที่พูดไปเนี่ยมันแค่เป็นการเพิ่มโอกาสในการเจอให้ทุกคนนะคะแต่มันก็ดีกว่าที่คุณอ่ะจะนั่งอยู่แต่บ้านอยู่กับตัวเองนะคะโอเคตอนนี้เป็นช่วงควอรันทีนก็เข้าใจได้คุณอาจจะใช้องค์ใช้แอปไปหาปัดซ้ายปัดขวาไปไม่ว่ากันแต่ถ้าคนบอกว่าเฮ้ยเราอ่ะไม่อยากจะหาออนไลน์ถ้าคุณไม่หาออนไลน์อ่ะคุณต้องพยายามสร้างเน็ตเวิร์กให้ตัวคุณเองทำอะไรที่มันไม่เคยทำพาตัวเองออกไปเจอสิ่งที่ตัวเองอยากเจอสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นจริงๆอยากไปโน่นไปนี่นะคะนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณจะหาแฟนได้ยังไงจากที่ไหนแล้วเวลาที่คุณกำหนดไว้แล้วอ่ะคุณก็พยายามพาตัวเองไปออกจากบ้านไปเจอคนเยอะๆคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งถามหมอดูนะว่าคุณจะเจอที่ไหนเจอเมื่อไหร่เพราะถามว่าตัวแจงเองอ่ะถึงแจงเป็นหมอดูอ่ะแจงก็ยังเชื่อในการกระทำของตัวเองมากกว่าเลยแจงก็อยากจะส่งต่อเรื่องพวกนี้เรื่องที่มันแบบเฮ้ยเราต้องคิดให้ได้นะคะว่าจะหาที่ไหนแล้วก็ลองพาตัวเองไปสถานที่ที่เราชอบนะคะหวังใจว่าน่าจะมีประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังนะคะเหมือนกันนะยังไงใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงได้นะคะอยากให้แจงพูดเนื้อหายังไงหาแฟนที่ไหนหาแฟนยังไงแชทยังไงอะไรเงี้ยก็ถามมาได้นะคะเดี๋ยวแจงจะยินดีมากๆในการที่ทำคลิปให้ท่านฟังได้ฟังนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ